จากรูปล้อมีมวล40กิโลกรัมมีรัศมี R 500มิลลิเมตรมีรัศมีไจเรชั่น K 400มิลลิเมตรวิ่งลงจากพื้นเอียงทำมุม30องศาถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับล้อเท่ากับ 0.3 และล้อเริ่มต้นจากจุดหยุดนิ่งจงหาความเร็วเชิงมุมของล้อหลังจากกิ้งลงมาได้2วินาทีจากโจทย์ที่ให้มานะครับเราก็จะมาเขียนฟรีบอดี้นะครับจากรูปฟรีบอดี้ก็จะอธิบายได้ก็คือจะมีแรง mg นะครับ mg ตรงนี้ก็คือ n ตรงนี้จะเป็นแรงเสียดทานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมอัลฟาซึ่งมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับกำหนดให้เป็นลบตรงนี้ก็จะเป็น A0 ตรงนี้ก็จะเป็นแรงนะครับฟรีบอดี้ก็จะได้รูปอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทิศทางการหมุนของวงกลมที่หมุนในมุม30องศานะครับก็จะมีแรงเสียดทานอยู่2ที่นะครับแล้วก็จะมีแรงที่กดลงมายังวงกลมอีก2แรงนะครับจากนั้นเราก็จะมาหาจากโจทย์คือให้หารัศมีไจเรชั่นก่อนนะครับเข้าสูตรคือ I เท่ากับ MK กำลัง2เท่ากับเราก็จะมาแทนค่านะครับ M ก็คือ40กิโลกรัมก็คือมวลครับมวล40กิโลกรัมคูณด้วย K ก็คือ400แต่เราแปลงเป็นเมตรนะครับก็จะได้ 0.4 กำลัง2นะครับ400มิลก็คือแปลงได้จากแปลงเป็นเมตรแปลงได้จาก400คูณ10ยกกำลังลบ3ก็จะเท่ากับ 0.4 เมตรนะครับแล้วก็กดเครื่องคำนวณก็จะได้ 6.4 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับจากนั้นเราก็จะมาหาค่าเอาได้ A0 เท่ากับอัลฟาคูณ R เท่ากับ 0.5 อัลฟาเราจะต้องหาอัลฟานะครับ 0.5 ก็คือค่า R ที่กำหนดมาให้แล้วนะครับโจทย์กำหนดมาให้แล้วจากนั้นเราจะมาหาอัลฟาครับจะได้ซิกมา fx เท่ากับ m a x เท่ากับอัลฟาก็จะเราจะหาอัลฟาได้จากลบก็คือลบ mg sin 30บวกแรงเสียดทานก็คือ ff นะครับเท่ากับ40คูณ 0.5 อัลฟาจากนั้นเราจะมาแทนค่านะครับแทนค่าก็จะได้ลบ40คูณ 9.81 ไซน์ 30บวก 0.3 คูณ 40คูณ 9.81 เท่ากับ 40 คูณ 0.5 อัลฟาฉะนั้นอัลฟาเท่ากับ 3.924 เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2จากที่เราหามุมอัลฟาได้นะครับเราก็จะมาหาความเร่งเชิงมุมนะครับซึ่งกำหนดมุมอัลฟาที่เราหามาก็คือ 3.924 เรเดียนนะครับต่อ
วินาทีกำลัง2จากนั้นเราก็จะมาเข้าศูนย์นะครับคือ A0 ในทิศทางการไหลของวงกลมนะครับแทนค่าก็จะได้ 3.924 คูณ 0.5 จากสมการนี้ก็สมการนี้จะได้มาจากตัวนี้นะครับ A0 เท่ากับอัลฟาคูณ R ซึ่งกำหนดมาให้อยู่แล้วก็คือ 0.5 จะได้ 1.96 เมตรต่อวินาทีกำลัง2หาความเร่งเชิงมุมเสร็จเราจะมาหาความเร็วต่อนะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามหานะครับว่าความเร็วเชิงมุมจะได้เท่าไหร่ความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมจะใช้สูตรโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกอัลฟาทีแทนค่านะครับโอเมก้าก็จะได้0บวกอัลฟาก็คือ 3.924 คูณด้วยทีก็คือเวลาที่วัตถุหมุนลงมาจากพื้นเอียงนะครับ30องศาที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือ2วินาทีกดเครื่องคำนวณออกมานะครับก็จะได้ 7.85 เรเดียนต่อวินาทีซึ่งก็จะได้ 1.25 รอบครับ